จจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงผนวกกับการผ่อนปรนมาตรการต่างๆของรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้มากขึ้นหลายเดือนที่ผ่านมาโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชถือเป็นศูนย์รวมความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากจากสภาพเศรษฐกิจที่หยุดชะงักจนกระทั่งวันนี้ความห่วงใยของคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยหลายวัดปรับรูปแบบความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนมุ่งตรงไปถึงบ้านแจกจ่ายอาหารเพราะนอกจากจะให้ความช่วยเหลือได้ต่อเนื่องยังลดความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสด้วยการจำกัดจำนวนของผู้เข้ามารับสิ่งของวัดสุทัศน์เทพวรารามถือเป็นหนึ่งวัดที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยพระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามร่วมกับองค์กรภาครัฐเอกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้เดือดร้อนโดยเน้นรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของวัดแต่สามารถที่จะเกื้อกูลให้กับผู้เดือดร้อนได้ด้วยการมอบผ่านผู้แทนแต่ละชุมชนนำไปแจกจ่ายต่อล่าสุดจัดมอบแก่ผู้แทนชุมชนตรอกสินตรอกตึกดินชุมชนหลังวัดราชนัดดาชุมชนโบสถ์พราหมณ์ชุมชนวัดใหม่อมตรสชุมชนหลังวัดตรีทศเทพชุมชนวัดเทพธิดารามและเจ้าหน้าที่ลูกจ้างสำนักงานเขตพระนครโดยนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนายฤทธิพันธ์นันทสุภกรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนครตลอดจนภาคเอกชนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดร่วมในพิธีรูปแบบของวัดสุทัศน์เทวรารามก็จะเป็นรูปแบบของการให้ผู้นำชุมชนมารับข้าวกล่องนะครับพร้อมน้ำนะครับนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนเพื่อไม่ให้มาชุมนุมกันที่วัดเป็นการดำเนินกิจกรรมลงทานอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็เรียบร้อยดีนะครับวันนี้เรียบร้อยดีแล้วก็เป็นภาพที่ง่ายๆนะครับแต่สิ่งของเนี่ยถึงพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนวันนี้มี7ชุมชนนะครับในเขตของพระนครแม้วันนี้จำนวนของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะลดน้อยลงแต่หลายวัดยังคงความห่วงใยและมุ่งหวังจะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องวัดต่างๆได้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือจากโรงทานสู่ตู้พระธรรมนำสุขซึ่งสอดรับกับจำนวนของผู้เดือดร้อนรวมไปถึงการเพิ่มโอกาสให้กับวัดหรือประชาชนที่พร้อมจะแบ่งปันมอบความช่วยเหลือได้ตามกำลังที่สำคัญเพื่อให้วัดได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความสุขซึ่งสามารถแบ่งปันกันได้ของคนไทยต่อไป